อยากถามทั้งอาจารย์ธนิตแล้วก็พี่ต่ายค่ะว่าคือจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านเนี่ยหนูเชื่อว่าทั้งสองท่านคงจะมีโอกาสได้ทำกับนักวิจัยหรืออาจารย์บางท่านที่เก่งมากๆทุกท่านแหละนะแต่ว่าเวลาที่เราทำงานกับคนที่เก่งมากๆเลยเนี่ยในบางครั้งในตัวของอาจารย์เขาเองก็จะมีในเรื่องของเรียกว่าอีโก้ที่สูงเราจะทำยังไงให้เรากับรับกับอีโก้ที่สูงของเขาได้ให้เรารู้สึกไม่เฟลเพราะอย่างบางทีถ้าเราทำงานเขาก็จะไม่ได้มองอะไรอย่างเขาก็จะพูดให้เราแบบเหมือนรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมค่ะเราจะรับมือปัญหานั้นยังไงตอบคำถามท้าทายนะครับ ตอบยังไงดีอย่างแรกก็คือว่าจริงๆอาจจะดูตอบอ้อมนิดหน่อยนะครับแต่จะตอบว่าจริงๆต้องย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้ที่มีน้องถามเรื่องการตัดสินใจเลือกอะไรต่างๆในชีวิตนะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าหนูเลือกเส้นทางนั้นนะครับสมมติเลือกอาจารย์ทำงานกับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเพราะเหตุผลข้อดีอื่นอะไรก็แล้วแต่หนูควรจะทราบอยู่แล้วว่าเขามีข้อเสียตรงนี้หรืออาจจะไม่ทราบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเรามาก่อนเนี่ยขั้นแรกคืออยากให้ลองคิดดูก่อนว่าคือเหมือนกับคิดย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเนี่ยเราเลือกทางนี้ทำไมเราเลือกทำงานกับอาจารย์ท่านนี้ทำไมนะครับบางครั้งเนี่ยการมองย้อนกลับไปแล้วเราทำให้เรานึกได้ว่าตอนนั้นเราเลือกเพราะว่าเรามีข้อดีทางเลือกเนี้ยมีข้อดีกว่าทางเลือกอื่นแค่ไหนเนี่ยต้องเข้าใจว่าทางเลือกในชีวิตคนเราเนี่ยหลายๆครั้งมันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับทางที่เราเลือกไม่ได้แปลว่ามีแต่ข้อดีทั้งหมดมันแค่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปบางครั้งมันอาจจะทำให้เป็นกำลังใจหรือว่าอาจจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าโอเคเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอาจจะพูดคุยอย่างไรนะครับทีนี้คำถามมันค่อนข้างจะตอบยากในแง่ที่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะนะครับแต่ว่าจะแนะนำว่าก็คิดว่าที่ดีที่สุดคือเราก็ต้องพยายามใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยนะถ้ามันถึงที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือรู้สึกว่าทำงานไม่ได้เนี่ยถ้าทำได้ก็คือเปลี่ยนแต่ว่าก็ในฐานะของวัฒนธรรมแบบไทยๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าต้องเปลี่ยนอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวว่าอาจารย์เราจะต้องเป็นฝรั่งหรือเปล่านะแต่หมายถึงว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยอยากให้แบบว่าถ้าต้องเปลี่ยนจริงก็คือพยายามจากกันด้วยดีคือไม่ใช่แบบทะเลาะกันแทบเป็นทับตายแล้วก็ออกไปเลยมันไม่มีทางเป็นเรื่องดีสำหรับเราหรอกครับในการที่เราจะแตกหักอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกสรุปอีกครั้งนึงก็คือว่าให้ย้อนกลับไปก่อนดูก่อนว่าเรามีปัญหาจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราเลือกเองนะครับสองก็คือว่าใช้เหตุใช้ผลในการคุยแล้วก็สามคือถ้ามันไม่ได้จริงก็พยายามจากเปลี่ยนอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยวิธีการที่นุ่มนวลที่สุดนะพี่ต่ายอาจจะมีเสริมตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยมในการคิดมากเลยแล้วก็ที่พี่จะขอเสริมนิดนึงนะคะคือพี่ต่ายผ่านกระบวนการเดียวกับคนที่มีอีโก้สูงมากถึงมากที่สุดมาแล้วนะคะพี่ต้องบอกว่าพี่กลับมาตอนอายุ26หน้าเด็กมากเลยทาลิปสติกก็ไม่ทานะคะเพราะฉะนั้นยิ่งหน้าเด็กลงไปใหญ่เลยพี่เคยไปได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินโครงการใหญ่อันหนึ่งแล้วกรรมการอีก2ท่านเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่คับฟ้าของประเทศไทยนะคะพี่แต่เดินเข้าไปเรายังรู้จักเลยขนาดเราไม่ได้เรียนเมืองไทยเรายังรู้จักเลยนะคะลอยเข้ามาป่ะครับเป็นเทพต้องลอยเป็นเทพลอยเข้ามาก็เดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้วเราก็เป็นผู้1ใน3อาจารย์นั้นพอเราเดินเข้าไปอาจารย์บอกว่าหนูเอากาแฟมาให้หน่อยสิ ไม่ตำหนิท่านอาจารย์เลยค่ะเพราะ1เราหน้าเด็กนะคะโหต้องดีใจครับดีใจคิดบวกไม่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอก26เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นความชื่นชมนะคะแต่เราก็ด้วยความสุภาพก็บอกขอโทษค่ะหนูไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเอากาแฟที่ไหนหนูก็อยากได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นบทเรียนอันที่1คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนกลับมาเนี่ยจบ PhD มาหูยสุดยอดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย Stanford MIT คิดว่าตัวเองเจ๋งนะพอเริ่มทำงานปุ๊บหนูไปเสิร์ฟกาแฟสิต้องทำให้ได้นะคะเราเองก่อนอื่นต้องตอบเราเองต้องไม่มีอีโก้นะคะเป็นความผิดของอาจารย์ไหมไม่ผิดเด็กหน้าตากระโปโลอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นคนเสิร์ฟกาแฟจริงๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้หมายความดูถูกเราแต่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะคิดว่าเฮ้ยดูถูกขนาดหนักเลยแต่มันเป็นบทเรียนอันที่หนึ่งคือเราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ดีหรือยังนิสลาคิดว่าหลังจากนั้นนิสลาควรจะหวีผมแล้วก็ใส่กระโปรงแล้วก็แต่งตัวให้ดีนิดนึงเวลาจะไปประเมินใครเพื่อจะได้ดูเหมือนเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะมันก็ทำให้เรามีกาลเทศะมากขึ้นนะคะอันที่สองคือทำอะไรไม่ได้กับอีโก้คนอื่นทำได้อย่างเดียวอีโก้เราถ้าทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้กับอีโก้เขาแล้วเราจะทำยังไง
เราแสดงความสามารถอย่างเดียวที่จะไปจัดการกับอีโก้คนอื่นคือคุณแสดงให้รู้ว่าคุณก็เจ๋งโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยอาจารย์หนูเจ๋งนะหนูจบระดับไหนอาจารย์รู้ป่ะไม่ใช่นะไม่จำเป็นแค่เวลาให้ประเมินประเมินอย่างมีคุณภาพที่สุดนะตอนนั้นหน้าที่พี่คือหน้าที่ประเมินประเมินอย่างมีคุณภาพมีหลักการมีเหตุผลนะคะเมื่อเราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราก็มีคุณภาพนะเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งตรงนั้นมามันก็จบแล้วหลังจากนั้นมันก็จะสร้างเรคคอร์ดของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนบอกว่าแล้วบอกเขาว่ามีอีโก้ต้องถามว่าแล้วเราอ่ะมีอีโก้หรือเปล่าพี่เชื่อว่าทุกคนนะคะมีอีโก้อยู่แล้วแหละมีอีโก้ทำยังไงให้มันน้อยที่สุดและที่สำคัญที่สุดเมื่อวันหนึ่งที่น้องไปเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ระดับเทพอย่าทำตัวมีอีโก้นะคะทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันมีคุณค่าเท่ากันนะคะเวลาเราทรีตคนอื่นดีคนอื่นก็จะทรีตเราดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาพวกนี้เป็นสิ่งที่สะสมประสบการณ์แล้วจะทำให้เราเป็นคนดีมากขึ้นเมื่อเราโตนะคะเชิญเลยค่ะกราบสวัสดีค่ะขออนุญาตไม่ถามปัญหาแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าพี่เอชวนมานะคะเฟซไปบอกว่ามาไหมก็อยากมามีเป้าหมายค่ะที่มาคือว่าเป้าหมายของตัวเองก็คือว่าตามล่าหาคนเก่งวันนี้ก็มาแล้วนะคะแล้วก็ได้เป้าหมายของตัวเองตามล่าไม่ได้ว่าตามพี่ต่ายพี่นัทแค่นี้นะคะตามมาตลอดหลายๆคนแล้วก็เป็นแม่มาในฐานะแม่นะคะแล้วก็มาในฐานะครูบ้านนอกนะคะที่มาหาโอกาสให้ลูกนะคะมาฟังเผื่อเพื่อนๆเผื่อลูกไม่มานะคะเพราะว่ายังอยู่ที่มาช่วยงานที่ค่ายที่ปัดริ้วนะคะส่วนตัวเองก็มาแทนลูกแทนพ่อแม่เพื่อนๆนะคะแล้วก็เพื่อนที่ทำงานฝากมาว่าเธอไปฟังแล้วก็เอามาบอกด้วยนะคะก็จะกลับไปเล่าเพราะว่าทุกครั้งที่ไปอบรมหรือไปดูอะไรก็แล้วแต่จะไม่อยู่คนเดียวจะเอาเก็บไปแล้วก็ไปฝากคนอื่นๆและอีกเรื่องนึงก็คือว่ามาเพื่อลูกๆที่เราสอนนะคะที่โรงเรียนจะมีลูกๆประมาณเกือบ 2,000 คนแล้วก็อยากถามพี่ต่ายว่าจะมีโอกาสบ้างไหมนะคะที่ว่าจะได้โอกาสเอาคนเก่งพาคนเก่งไปหาลูกๆของเราที่คิดว่าบ้านนอกแล้วก็จะได้โอกาสที่ได้สัมผัสนะคะคนเก่งนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะก็ขอแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสก็จะไปช่วยนะคะค่ะก็ขอเสริมนิดนึงนะคะก็คือว่าในเซสชันในวันนี้นะคะเรามีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของกิจกรรมงาน NEC 2014อยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะเข้าไปที่ www นะคะ nstda.or.th นะคะแล้วก็ /NAC2014 นะคะสามารถให้เพื่อนๆหรือลูกหลานดูย้อนหลังได้เลยนะคะต่อไปขอเป็นคำถามถัดไปนะคะก็คือน้องถามว่ามีวิธีการจัดการกับความตื่นเต้นความประหม่าเวลาพูดต่อคนหมู่มากหรือการพรีเซนต์งานอย่างไรคะถามใครดีครับก็ง่ายๆนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องของการฝึกครับเป็นเรื่องของชั่วโมงบินนะครับแรกๆเราอาจจะทำได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอกครับจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆของผมนะสมัยประถมหรืออะไรเงี้ยมาดูเนี่ยคงจะงงว่าทำไมตอนนี้พูดได้ขนาดนี้จริงๆสมัยก่อนจะเป็นเด็กหัวโตๆใส่แว่นนะหนาๆใหญ่ๆนะแล้วก็เงียบมากเงียบมากเลยครับแล้วก็ไม่แทบจะไม่คุยกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ครับแล้วก็อยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การทำมันซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานลักษณะอย่างเงี้ยฮะถ้าเราชอบหรือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาสกิลตรงเนี้ยก็มีโอกาสก็ทำนะมีโอกาสก็อาสาทำอย่างเช่นงานนี้นะครับผมก็อาสามาทำเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับส่วนความตื่นเต้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงหน้างานก็เคยได้ยินมาคิดว่าใช้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันครับคือหายใจลึกๆก่อนจะเริ่มหายใจลึกๆถ้าเกิดบางคนต้องการอาจจะอยู่เงียบๆสัก5นาทีก่อนขึ้นต้องพูดนะครับพยายามอยู่เงียบๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้หายตื่นเต้นได้บ้างครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าลักษณะภายนอกออกไหมแต่ว่าเวลาเริ่มพูดคอจะแห้งมากแบบน้ำลายหายไปไหนหมดคือแบบมัน
ติดไปหมดเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับค่ะพี่ไต่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วพี่ไต่ก็เขาภาษาอังกฤษเขาบอก practice makes perfect นะคะคือพี่ไต่เนี่ยบอกว่าเป็นคนจริงๆแล้วบอกว่าโอ้เป็นประธานนักเรียนเป็นทีมโตวาทีฝึกหมดเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาพรีเซนต์ภาษาอังกฤษนะคะพี่ไต่เนี่ยตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเขียนเลยนะคะว่าจะพูดอะไรแล้วก็ practice ตลอดเวลาเลยยังมีน้องๆในห้องก็จะบอกว่าอย่าคิดว่าวันนี้ทำไม่ได้เหมือนพี่เนี่ยน้องผิดนะน้องสิ่งที่น้องทำเนี่ยวันแรกที่พี่เริ่มทำงานยังไม่ได้อย่างน้องเลยนะคะแล้วก็ยิ่งคืออย่าประมาทคืออยากให้ทุ่มเทไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงไหนเวทีเล็กเวทีใหญ่ยังไงเนี่ยค่ะขอให้ใส่ใจตั้งใจที่จะไปพูดสไลด์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าต่อไปจะเป็นสไลด์อะไรแอนิเมชันควรจะพูดระหว่างตรงไหนถ้าใส่ใจอยากจะบอกงี้ค่ะใครขึ้นจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าเขาให้เกียรติเรามากที่ทุกท่านเสียสละเวลามานั่งฟังสองคนนี้เมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคำพูดที่พูดไปอยากให้มันมีประโยชน์เวลาเราจะขึ้นมาพูดต้องบอกเห็นมาเมาส์กันจริงๆแล้วเราก็เตรียมกันมานะคะว่าเราจะแนวไหนก่อน PowerPoint จะเป็นยังไงเราเตรียมกันมาเป็นเดือนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกวันของเดือนก็ตามแต่ว่าวันเดียวของเดือนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบอกว่าทุกอย่างเนี่ยพี่ถ่ายแม่ต้องถามว่าคนที่จะมาฟังคือใครจะมีกี่คนเวทีจะเป็นแบบไหนเพราะเราต้องให้เกียรติผู้ที่มาฟังกับเราว่าที่จะต้องปกติแต่ไม่ได้นั่งตัวตรงขนาดนั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าเวทีมันไม่เป็นห้องสโลปก็เลยพยายามนั่งตัวตรงจะได้มองเห็นคนข้างหลังนะคะคืนนี้สามีอาแน่ต้องนวดอย่างหนักนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือทุกอย่างมันต้องฝึกฝนนะคะไต่ก็เริ่มมาจากแม่ทั้งเขียนสคริปต์เลยแล้วจะพูดอะไรจนปัจจุบันนี้ไม่ต้องเขียนสคริปต์แต่ดู PowerPoint ต้องคิดว่าจะพูดอะไรและจะสื่อให้ใครฟังไต่คิดว่าเรื่องสื่อสารน้องนิ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไต่อยากย้ำแล้วย้ำอีกว่าสื่อสารไม่ว่าจะอาชีพอะไรเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งนะคะวิทยาศาสตร์เราอยู่ในยุควิกฤตบางครั้งเพราะสื่อสารบางทีเราไม่ได้สื่อสารให้กับภายนอกรับทราบได้อย่างเพียงพอว่าเราทำงานมีผลกระทบขนาดไหนนะมี impact เยอะขนาดไหนมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไรคนเลยไม่ได้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารให้เขาฟังแล้วอยากฟังให้เขาฟังแล้วรู้เรื่องนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วพี่ไต่บอกน้องนักวิจัยบางคนที่อยู่ตรงนี้เลยให้ถือว่าสื่อสารคือหน้าที่เพราะเราเอาเงินรัฐบาลมาเราเอาเงินประชาชนชาวไทยมาเราต้องสื่อสารว่าเงินที่เขาให้เรามาเราเอาไปทำอะไรบ้างนะคะก็ฝากไว้นะคะเชิญน้องเลยค่ะครับขออนุญาตสอบถามนะครับผมขจรศักดิ์แดงโชติจาก JSTP ครับขอสอบถามพี่ๆทั้งสองคนเลยนะครับก็คือว่าอย่างที่พี่บอกก็คือคนเรามีเป้าหมายแตกต่างกันเป็นลำดับขั้นนะครับทีนี้โดยส่วนตัวของผมเองแล้วครับบางครั้งคือเราทำเป้าหมายสเต็ปแรกผ่านไปแล้วแล้วมันก็เกิดภาวะเฉื่อยชาเกิดขึ้นเงี้ยครับแล้วพอใกล้ถึงเป้าหมายต่อไปอย่างเงี้ยครับเราเพิ่งมาแอคทีฟอีกรอบนึงครับซึ่งบางครั้งมันอาจจะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควรพี่ๆสองคนมีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้เกิดความสม่ำเสมอจากเป้าหมายที่1ไปเป้าหมายที่2จนถึงเป้าหมายต่อๆไปได้โดยไม่ต้องเกิดความเฉื่อยชาครับความเฉื่อยชาที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่เคยเป็นคือเหมือนเราวิ่ง100เมตรวิ่ง100เมตรเสร็จปุ๊บหูสปินไปเลยใช้ energy หมดพวบเข้าเส้นชัยแล้วจบแล้วเราก็นั่งพักไปเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะมา exercise ได้ถ้าเราลองแบบวิ่งมาราธอนดูนะคะไม่ได้ต้องใช้พลังงานแบบวิ่ง100เมตรแต่ค่อยๆสเปซตัวเองเพราะเป้าหมายแรกนะบางคนแบบว่าโหเป้าหมายแรกเคยไหมคะมีเพื่อนที่เก่งมากเลยประถมแต่พอมัธยมแล้วไม่รู้ว่ามันไปไหนของมันพออุดมศึกษานี่ยิ่งหาตัวกันไม่เจอเลยนะพวกนี้เพราะว่าใช้แรงขับเคลื่อนอย่างสูงเกินที่จะทานทนแล้วหายไปสิ่งที่พี่อยากจะบอกว่าเราต้องรู้จักไม่ต้องมองหาใครมองหาเราแล้วเรารู้จักประมาณตนว่าเราไม่ทำเกินแรงแล้วมันจะไม่มีหยุดภาวะเฉื่อยชามันจะมีขึ้นมาปุ๊บว่ามันสำเร็จแล้วนี่สำเร็จเอาไปต่อจริงๆแล้วพี่ไต่แทบจะไม่มีว่าโอ้วันนี้สับมิดเปเปอร์ไปแล้วก็นั่งพัก3วันไม่เคยเลย
เมื่อคืนเพิ่งสับมิดเปเปอร์ไปตอนเช้ามายังล่างต่ออีกหนึ่งอันเพราะไม่ได้เหนื่อยขนาดว่ามันจะหมดแรงนะคะถ้าเราสามารถสเปซสิ่งที่จะทำให้เราสเปซเวทไอ energy พลังงานของเราได้ที่จะบริหารพลังงานของเราได้อย่างสม่ำเสมอคือการใช้เวลาให้มีประโยชน์ใช้เวลาให้เรียกว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดใช่ไหมคะเพราะถ้าเราใช้เวลาไม่ใช่ว่าจะสอบหรอโอเคสอบพรุ่งนี้เที่ยงคืนค่อยมาอ่านหนังสือมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะพอสอบเสร็จปุ๊บไม่อยากจะอ่านหนังสือตัวต่อไปละเพราะมันเหนื่อยมากก็จะเฉื่อยชาพวกนี้เพราะเราไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้วางแผนการวางแผนทั้งพลังงานวางแผนทั้งเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากเป้าหมายอย่างเดียวไม่พออย่าลืมว่าจัดสรรพวกเวลาแล้วก็พลังงานด้วยนะคะก็เสริมนิดนึงก็คือว่าคงเป็นอีกมุมนึงนะครับก็คือในแง่ของคือเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนธรรมดาถ้านะถ้าน้องเป็นคนธรรมดานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เวลาบางทีเราขี้เกียจบางทีเราคือทุกวันนี้นี่เวลาพี่ทำงานเนี่ยจะมองอยู่สองเรื่องครับคือว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นหน้าที่แท้ๆหน้าที่แท้ๆแปลว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณต้องทำนะครับกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ด้วยอยากทำด้วยนะฮะเคล็ดลับอันนึงก็อาจจะเป็นในแง่ของการสลับกันทำครับจัดสรรบรรส่วนคือบางทีเราทำงานอย่างเดียวคือถ้าเป็นคนที่สมาธินิ่งมากเนี่ยนะก็โอเคฮะแต่อย่างพี่เนี่ยต้องเรียกว่าสมาธิกึ่งไปทางสั้นมากคือขี้เบื่อแบบให้ทำงานอย่างเดียวแบบ3ชั่วโมงจริงๆทำชั่วโมงเดียวครับที่เหลือคือแบบสมมติคือบางทีอาจจะหลับหรือบางทีไม่ได้หลับแต่ว่าแบบมันตื้อฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคล็ดลับอันหนึ่งของการทำงานนะไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเนี่ยถ้ามีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เคล็ดลับอันหนึ่งคือลองพยายามสลับดูด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมอะไรเงี้ยฮะมันก็จะทำให้ช่วงระยะเวลาที่เราต้องทำสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันสั้นลงแล้วเราอาจจะมีแรงในการทำมากขึ้นอะไรประมาณนั้นครับครับขอบคุณครับมีคำถามถัดไปนะคะถามว่ามีวิธีที่จะรู้จักตัวเองได้อย่างไรว่าชอบสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าและถ้าเลือกทำในสิ่งที่ชอบไปแล้วเกิดส่งผลกระทบกับคนรอบข้างเราจะมีวิธีการจัดการยังไงคะชอบจริงๆหรือเปล่านี่พี่ไต่เมื่อกี้ได้เกินๆไปแล้วการหาสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนี่ยากถ้ายังไม่ได้เปิดใจนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆอย่างในเมืองไทยนั้นนะคะอย่างสมมติว่าตอนที่เราเรียนเลือกม.3ขึ้นม.4ต้องเลือกวิทย์หรือศิลป์บางทีเรายังไม่ได้สำรวจตัวเองเลยเราชอบภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าเพราะไม่เคยได้เรียนมาก่อนเลยแต่ว่าฟิสิกส์เขาว่ายากเราเลยไปภาษาฝรั่งเศสดีกว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่พี่ไทยอยากจะบอกคือถ้าเราสามารถจะพยายามเปิดใจแล้วเรียนอย่างไม่ได้ตั้งอคติหรือเปิดใจในสมมติจะต้องเลือกอาชีพนะคะหรือเลือกการงานทั้งหลายเนี่ยเปิดใจแล้วทำการบ้านให้เยอะๆการบ้านไม่ได้หมายความว่าที่ต้องส่งคุณครูนะการบ้านหมายถึงข้อมูลอยากจะเรียนอะไรเนี่ยลองไปดูกันลองไปดูไหมว่าเขาทำอะไรบ้างวันๆหนึ่งเมืองนอกจะมีระบบ open house มาเป็นเวลานานมาก open house คืออะไร open house เนี่ยคือว่าอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี้ยเขาเปิดให้คุณเข้าไปเยี่ยมชมเลยว่าเด็กๆเนี่ยเข้าไปเทคคลาสกับเขาเลยมีทัวร์ไกด์เลยว่าเนี่ยเป็นประวัติของโรงเรียนอย่างนี้นะวันๆ นึงเขาไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรบ้างอันนี้ก็จะรู้เลยอยากจะเรียนมหาลัยนี้หรือไม่มหาลัยนี้หลายครั้งนะคะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยบอกครูอยากจะเข้าจุฬาน้องเคยไปจุฬาไหมไม่เคยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่รู้เลยว่าเรารักสถาบันนั้นไหมรักวิชานั้นไหมเพราะเรายังไม่ได้ทำกันบ้านเลยอยากให้จะเลือกได้ยังไงเนี่ยจะต้องเปิดใจนะคะที่จะศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่ารักจริงเวลารักจริงต้องมีแพชชั่นใครในที่นี้เคยมีแฟนบ้างคะไม่นี่ภรรยาแล้วนะจ๊ะไม่มียกเลยพี่ตายเขายังไม่ยกพี่ยกอยู่พี่จะยกตัวอย่างตอนสามีตอนนั้นเป็นแฟนจีบพี่ตายอยู่เป็นคุณหมอค่ะคุณหมอเป็นอาจารย์หมอผ่าตัดผ่าตัดถึง2 ทุ่มอยู่วชิระโหไกลมากพี่ตายบ้านอยู่คลอง3น้องจ๊ะคลอง3ดูบ้านนอกใช่ไหมคะเนี่ยแถวๆนี้แหละไม่บ้านนอกนักหรอกปทุมธานีคลอง3ขับรถเป็นชั่วโมงผ่าตัดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มต้องขับรถเป็นชั่วโมงเพื่อมาหาหลังคาบ้านหญิงเพราะดึกแล้วหญิงไม่ออกจากบ้านนะคะแต่ด้วยความรักจึงไม่เหนื่อยเหมือนชีวิตเราถ้าเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักเราจะไม่เคยเหนื่อยเลยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยเลยพี่ใหญ่เนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยนะคะน้องๆในแลบจะรู้เลยว่าถ้าวันไหนพี่ใหญ่เกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วต้องทำงานต้องอยู่ที่บ้านเนี่ย
พี่ต่ายไม่ได้นอนเฉยๆพี่ต่ายจะต้องเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรตามน้องน้องคะไอ้เปเปอร์นี้ตกลงว่ามันแก้ยังไงคือด้วยความรักงานเนี่ยมันมีความรู้สึกมันไม่ใช่งานอะมันเหมือนสิ่งที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่เรารักที่จะทำที่เรารู้สึกขาดไม่ได้พี่ต่ายไปฮันนีมูน10วันเนี่ย3วันสุดท้ายนี่เอาคอมพิวเตอร์เปิดทำงานกัน2คนนะคะคือมันรักมันไม่ได้รู้สึกเป็นงานไงคะนี่คือความรักจริงๆพี่ถึงบอกว่าถ้าเราค้นหาตัวเองได้ว่ารักอะไรแล้วเนี่ยมีอุปสรรคอะไรก็ตามเหนื่อยขนาดไหนก็ตามเราก็ยังจะก้มหน้าก้มตาทำให้สิ่งนั้นอยู่นะคะพี่ตอบคำถามไหมคะค่ะก็ตอบค่ะตอบให้นะคะก็ถือว่าตอบคำถามค่ะแล้วก็น้องเขาถามด้วยค่ะว่าถ้าเลือกไปแล้วมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นเราจะมีวิธีจัดการยังไงคะอันนี้กลมมากเลยหมายความว่ายังไงนะคือต้องดูก่อนหรือเปล่าครับว่าไอ้ที่เลือกเนี่ยมันผิดศีลธรรมหรือเปล่าคือถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรทำครับแต่ทีนี้ถ้าเลือกอันนี้คำถามค่อนข้างจะกว้างไปหน่อยจะตอบยากคืออย่างนี้ป่ะคะอันพี่ดาวสมมติว่าเลือกไปแล้วพ่อบอกให้เรียนหมอกำลังคิดแนวนั้นเหมือนกันนะคะแล้วเราบอกว่าเราจะเรียนโอ้โหเคมีหลังจากมีไอดอลคืออาจารย์นิกแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยพ่อจะต้องเจ็บใจหรือเปล่าพี่ต่ายจะบอกเลยว่ามีปัญหานี้เยอะมากเลยค่ะความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองแล้วก็เด็กอยากเรียนอย่างนี้แต่พ่อแม่มีอย่างนี้สิ่งที่ทำคือการสื่อสารพี่จะบอกเลยว่าบางทีน้องอยากเรียนศิลปะมากแต่น้องสุดจะเก่งเลยโอลิมปิกมากเลยเข้าหมอจุฬาได้แต่อยากไปเรียนศิลปะต้องบอกว่าแล้วจะทำไงให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ต้องไปถามว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่คอนเซิร์นหรือเป็นห่วงว่าไม่ให้เรียนศิลปะก็บอกว่าโอ้ยกลัวว่าไปแล้วไส้แห้งกลัวว่านี่ก็ไปคุยกับเขาว่าตระหนักถึงข้อนี้แต่ถ้าชีวิตนี้ขาดศิลปะจะไม่มีความสุขสมมุตินะคะนี่สมมุติเรื่องสมมุตินะคะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาบอกว่าถ้าทำแล้วไส้แห้งก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะรับผิดชอบตัวเองอย่างไรสิ่งเดียวที่คุณพ่อคุณแม่กังวลคือลูกไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราตระหนักถึงแล้วคุยกันว่าตระหนักนะเข้าใจนะว่าพ่อแม่มีข้อกังขาอย่างนี้เราสามารถจะทำได้ตามนี้มีวิธีแก้ไขและป้องกันอย่างมีเหตุและผลนะคะมันจะสามารถว่ามันไม่ได้ไปกระทบกับเขาแล้วเขาจะเข้าใจอย่างเดียวที่มีปัญหาปัจจุบันนี้คือไม่มีการสื่อสารกันเพราะทุกคนเป็นสังคมก้มหน้านะคะไลน์แชทคุกกี้รันคืออะไรจ๊ะเกมครับคุกกี้รันค่ะเสริมนิดนึงนะครับก็จริงๆเนี่ยจะยกตัวอย่างของพี่ต่ายเนี่ยแหละครับเป็นตัวอย่างจริงๆเป็นตัวอย่างที่ผมประทับใจมากก็คือว่านอกจากไม่สื่อสารกันเองแล้วเนี่ยระหว่างพ่อแม่นะครับกับเด็กๆแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ครบว่าสิ่งที่ลูกอยากจะเรียนสิ่งที่ลูกอยากจะเป็นเนี่ยเป็นยังไงเพราะเนี่ยพี่ต่ายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมประทับใจมากที่ว่าคุณพ่อเนี่ยพยายามที่จะช่วยในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าวิศวกรรมเคมีเขาเรียนอะไรในการอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับว่าคือพยายามมองตรงนี้เป็นเรื่องจริงจังฮะว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้เราสามารถหาบุคคลที่เขาอยู่ในสายอาชีพนั้นๆหรืออะไรเงี้ยครับที่เขารู้จริงว่าอาชีพนั้นๆทำอะไรนะครับพยายามลองไปคุยเอาลูกไปด้วยนะครับพยายามลองไปคุยดูว่าเขาทำยังไงเป็นยังไงเสร็จแล้วค่อยตัดสินใจหรือเสร็จแล้วอาจจะค่อยตั้งแง่ว่าเออมันไม่ควรจะเรียนอีกทีนึงก็ยังไม่สายนะครับไม่ใช่ว่าตัวเราเองก็ยังไม่ทราบดีแล้วถึงเวลาก็จะไปเป็นอย่างนั้นนะสำหรับน้องๆก็คงอาจจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเออเราลองไปหานะครับลองไปหาใครที่เขาอยู่ในสายอาชีพนี้ดูไหมขอรบกวนเวลาเขาหน่อยไปลองคุยดูว่าเออมันเป็นยังไงเผื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เคยเข้าใจว่ามันไม่ดีอาจจะไม่ขนาดนั้นหรือจริงๆที่เข้าใจว่าดีอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรื่องการให้ความสำคัญของการสื่อสารเรื่องของข้อมูลในสิ่งที่ลูกจะเลือกเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับค่ะคำถามถัดไปค่ะเชิญค่ะก็สวัสดีครับพี่นิกกับพี่ต่ายก็ผมในฐานะที่พวกพี่เป็นนักวิจัยเนี่ยผมก็อยากจะถามว่าถ้าพวกพี่เนี่ยค้นพบเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีนึงซึ่งมันสามารถช่วยคนได้มากมายแต่ถ้ามีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมันก็จะสามารถทำร้ายคนได้มากมายพี่จะทำยังไงกับมันครับน้องเจมส์คะน้องเจมส์พี่เหมือนพี่เป็นไอน์สไตน์แล้วคิดนิวเคลียร์อะไรได้ใช่ไหมประมาณนั้นแหละพี่ประมาณนั้นใช่ไหมคะคือพี่จะบอกว่าจริงๆเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทุกแทบทุกเทคโนโลยีนะคะสามารถจะทั้งทำดีและทำร้ายได้เหมือนกับพระราชด
ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะ เราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่เราจะต้องทำให้คนดีนั้นปกครองบ้านเมืองนะคะไม่โยงเรื่องการเมืองนะคะ แต่ว่ากำลังจะบอกว่าเราต้องทำเทคโนโลยีมันมีมาแล้วมันทำให้ประโยชน์ใหญ่หลวงก็ต้องทำแต่เราจะทำยังไงให้เทคโนโลยีนี้ไม่ตกไปอยู่ในมือคนไม่ดีนะคะอันแรกสุดพยายามคอนเวิร์ตให้คนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นคนดีถ้าเราทำให้คนรอบข้างเราดีส่วนใหญ่แล้วสังคมก็จะเป็นคนดีถ้าสังคมส่วนใหญ่เป็นคนดีคนชั่วจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วก็จะไม่สามารถไปเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้มันสิ่งเดียวที่พี่จะทำให้มันไม่มีทางในโลกนี้ที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีล่ะแต่ทำให้คนส่วนใหญ่เป็นคนดีและพยายามไม่ให้คนชั่วมี access เข้าถึงเทคโนโลยีนี้ให้ได้นะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วครับขอบทวนขออนุญาตผ่านเลยค่ะก็ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเชิญน้องผู้หญิงด้านตรงกลางห้องได้เลยค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็พี่ตายนะคะขอบคุณสำหรับประสบการณ์อันนี้ที่มาแชร์พวกเราฟังนะคะมีตอนนี้มีอยากจะเรียนปรึกษานิดนึงค่ะว่าสมมติในอนาคตข้างหน้าเราต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะบางครั้งก็อาจจะมีภาวะที่กลัวหรือไม่พร้อมอะไรอย่างค่ะไม่ทราบว่าทั้งสองท่านมีวิธีการที่จะเตรียมความพร้อมให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจที่จะเริ่มสิ่งใหม่ยังไงค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ไต้นะคะจริงๆแล้วการเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเรียกว่าถ้าภาษาฝรั่งเขาจะบอกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือแอเรียที่ทำให้เรารู้สึกสบายนะคะการที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองหรือแอเรียที่รู้สึกสุขสบายอยู่แล้วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่มีความท้าทายเกิดมาเนี่ยเราจะรู้สึกเฉื่อยชาเราจะรู้สึกไม่ท้าทายแล้วไม่ได้เพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองการที่เราจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องให้กำลังใจตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของเราให้ดีขึ้นแต่ความกลัวนั้นเนี่ยโอ้ยพี่อายุ30กว่าขนาดนี้เนี่ยจะเริ่มอะไรใหม่ๆก็กลัวแต่ต้องถามตัวเองว่าเราจะเริ่มเพราะอะไรสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมว่าเราจะเริ่มเพราะอะไรถ้าเรามีเหตุผลว่าเราจะเริ่มสิ่งใหม่ๆเพื่อทำให้ชีวิตมันดีขึ้นไม่ว่าจะท้อยังไงเก็บเหตุผลนี้ไว้แล้วก็เดินต่อไปนะคะส่วนที่จะทำให้มันพร้อมอย่างไรเนี่ยไปดูซิว่าเราจะเริ่มเรื่องอะไรจะไปเรียนต่อไหมจะไปเรียนต่อหลักสูตรของโรงเรียนใหม่เนี่ยเป็นยังไงต้องเรียนอะไรบ้างมีอะไรที่เราเตรียมพร้อมได้นะพี่ไต่เล่าให้ฟังเลยทุกเทอมการศึกษาตอนที่ไปพี่ไต่เรียนปริญญาตรีทุกเทอมพี่ต่ายจะไปถึงที่หอก่อนที่เขาอนุญาตให้เข้าหอ1อาทิตย์โหแล้วหอที่อเมริกานะหอที่นิวยอร์กเนี่ย1อาทิตย์เนี่ยเป็นเงินประมาณเกือบ200เหรียญโหทำยังไงล่ะต้องไปสมัครไปเป็น advisor student advisor เหมือนเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนรุ่นน้องเพื่อจะได้เข้าหอก่อนถามว่าทำไมพี่ต่ายต้องขวนขวายต้องไปสมัครให้เขาคัดเลือกไปเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนรุ่นน้องก็ต้องไปทำงานกิจกรรม1อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าเรียนเพราะพี่ต่ายไปเตรียมความพร้อมพี่ต่ายรู้ว่าถ้าได้พี่ต่ายบินจากเมืองไทยไปพี่ต่ายต้องเจ็ตแลกอย่างน้อย1อาทิตย์ถ้าไปถึงปุ๊บเปิดเรียนปั๊บเข้าไปเรียนไม่รู้เรื่องละนะคะแล้วเกิดไปแล้วไม่สบายหลายครั้งเวลาเดินทางก็เกิดไม่สบายทำยังไงพี่ต่ายจะต้องเป็นคนที่เตรียมความพร้อมมากว่าไปถึงตรงนั้นปุ๊บอย่างน้อยเราทำช่วงทำกิจกรรมไม่หนักมากเราสามารถจะไปทำประโยชน์ให้เขาหอเข้าฟรีของที่อยู่ในโกดังที่เก็บไว้ก็ออกมาเลี้ยงได้เรียบร้อยพอเปิดเทอมปุ๊บถึงเวลาพร้อมลุยเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ว่าการน้องๆจะไปสอบ entrance สอบ O-NET อะไรทุกอย่างเนี่ยพร้อมไหมพี่ไต่เนี่ยเน้นเสมอนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานเนี่ยเวลาจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยถ้ารู้จะต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมให้พร้อมน้องนักวิจัยจะต้องลงไปลุยทำเก็บตัวอย่างที่ภาคใต้น้องจะต้องลิสต์เลยว่าจะต้องเอาอุปกรณ์อะไรไปบ้างพอไปถึงตรงนั้นแล้วไปหาซื้อไม่ได้เซเว่นยังไม่มีเลยที่จะไปเก็บตัวอย่างกุ้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่พร้อม fail experiment เป็นแสนๆ fail หมดเลยจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆนี่ต้องถามว่าจ
จะต้องเตรียมอะไรบ้างพอพร้อมปุ๊บจะไม่กลัวเพราะแค่มั่นใจเดินเข้าไปเมื่อเรารู้สึกว่าพร้อมเนี่ยเราชนะคนอื่นไปมากกว่าครึ่งละแล้วที่สำคัญไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองตัวเองจะรู้สึกสบายใจจะรู้สึกมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนเลยนะคะจะเริ่มอะไรใหม่ๆอย่าได้กลัวขออย่างเดียวเตรียมให้พร้อมนะคะก็ขออนุญาตเสริมนิดเดียวนะครับในประเด็นของเรื่องการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่าอันนี้โยงกับเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตนะที่เป็นสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เยอะนะครับอยากจะบอกว่าเคล็ดลับของผมเองเนี่ยส่วนตัวคือเวลาคุณจะตัดสินใจเลือกอะไรหรือจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะฮะการหาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต้องคิดอย่างหนักคิดแล้วคิดอีกคิดอย่างหนักเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองใช้ตลอดเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกเดินทางใหม่อันเนี้ยนะครับดีที่สุดอย่าหันหลังกลับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วข้อหนึ่งคือทางเลือกที่เราเลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดหรือดีอยู่อย่างเดียวนะครับมันแค่ดีเหมาะสมกับเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางที่เราเลือกไปแล้วเราเดินเข้าไปในสถานที่ใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยฮะมันเป็นไปได้ที่ว่าข้อดีที่เราเคยมองว่าดีมันอาจจะไม่ดีจริงๆถ้าเกิดใครเก็บมาคิดและคิดน้อยว่าเราตัดสินใจผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับชีวิตคุณจะไม่มีความสุขครับสิ่งที่ผมใช้อยู่เสมอก็คือว่าเลือกก่อนเลือกเนี่ยคิดให้หนักแต่เลือกเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปคิดอะไรเลยเลือกแล้วเลือกเลยฮะผมเองเนี่ยส่วนตัวนะครับแชร์นิดนึงก็คือว่า อย่างตอนเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเรียนปริญญาเอกนะครับอีกมหาวิทยาลัยนึงที่ต้องบอกว่าอันดับดีกว่าวิสคอนซินนะครับก็คือ MIT นะครับผมติด MIT ด้วยนะและ MIT ผมเชื่อว่าคนรู้จักมากกว่าวิสคอนซินแน่นอนถ้าพูดถึงคนทั่วไปเป็นเรื่องที่ยากมากที่ตอนนั้นว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เอา MIT นะครับเหตุผลนึงคืองานวิจัยไม่ตรงแต่เราก็แหมอันนี้มันจะติดตัวเราไปตลอดใช่ไหมฮะว่าเอ้ยฉันจบ MIT นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยลังเลไปลังเลมาคิดอย่างหนักคิดเสร็จแล้วปุ๊บเลือกแล้วไม่เคยเสียใจเลยครับที่ไม่ได้เรียน MIT ไม่ใช่ MIT ไม่ดีนะครับดีมากแล้วก็มีอะไรต่างๆที่ดีมากซึ่งอย่างที่บอกฮะแล้วพอเวลาไปเรียนจริงๆพอเวลาไปเรียนจริงๆไอ้ที่เราคิดว่ามันดีกว่าบางประเด็นก็ไม่ดีกว่าจริงแต่ถามว่าผมเสียใจหรืออะไรขนาดนั้นไหมไม่เคยรู้สึกอะไรเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะฮะมันเรามีการตัดสินใจครั้งเดียวเนี่ยถ้าเราเลือกดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันดีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้เจออะไรใหม่ๆหรือเลือกอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับคิดให้หนักก่อนเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราควรจะมีความมั่นใจในตัวเราเองเพราะถ้าเรายังไม่มั่นใจตัวเราเองเนี่ยนะครับชีวิตใครมันจะมามั่นใจในตัวเราใช่ไหมครับแล้วก็ชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขนะครับก็คิดว่าฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากเลยนะคะความจริงมีคำถามอยู่ในมืออีกแต่ว่าด้วยเวลาไม่พอแล้วนะคะต้องขออภัยน้องๆที่เขียนคำถามมานะคะคงจะต้องขอหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณดร.นิศราการุณอุทัยศิริและก็ดร.ธนิตปานินทรารัตน์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะ